ชนด้านหน้าเหล็กของออปชันนั่นเองค่ะชุดวายบอดี้ของโอจัดทำเพื่อรับกับตัวเป็นเล็บสีดำด้านค่ะโลบาร์ก็เป็นของออปชันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเจอโออีกแล้วนะคะโอมีคลิปมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของ Ranger XLT ค่ะ4ประตูยกสูงนั่นเองราคาขายที่ 920,000 บาทค่ะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายอยู่ที่ 857,000 บาทเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้จะแต่งได้เท่ขนาดไหนตามโอมาดูในคลิปเลยค่ะโออยากจะแจ้งว่านะคะคันนี้โอแต่งได้ดุมากๆเลยแล้วก็เป็นสีดำและดำด้านทั้งคันด้วยนะคะคันนี้ค่ะชุดแต่ง wide body หน้าเหล็กออปชันนั่นเองมาดูกันทีละจุดเลยนะคะในส่วนของจุดแรกที่โออยากนำเสนอนั่นก็คือหน้าเหล็กของออปชันนั่นเองนี่เลยตัวนี้นะคะโอจัดทำเป็นชุดไวบอดี้ใส่หน้าเหล็กออปชันนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะในตัวเลยค่ะชุดเหล็กออปชันของโอแข็งแรงค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดไวบอดี้ค่ะโออยากให้มาดูข้างๆนะคะชุดไวบอดี้ของโอจัดทำเพื่อรับกับตัวเซตของตัวกันชนเหล็กด้านหน้านะคะชุดไวบอดี้ยื่นออกมา2นิ้วค่ะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้ากระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองมีไฟ LED แถมให้ด้วยนะคะตัวนี้เลย3จุดเดิมทีคันนี้นะคะเป็นรุ่นXLT Autoนะคะสีเดิมของสีรถของเรานะคะจะเป็นสีดำเงานั่นเองแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าไปแรปเองนะคะเป็นแรปสีดำด้านค่ะนี่เลยทั้งคันเลยนะคะที่ลูกค้าไปแรปเองแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อตรงนี้นะคะเราก็เป็นเส้นเดียวกับชุดไวบอดี้นั่นเองเป็นขนาด3นิ้วค่ะสีดำด้านเนาะลูกค้าก็ไปแรปดำด้านทั้งคันมาเลยค่ะซึ่งจะทำให้รถคันนี้ดูดุมากยิ่งขึ้นเลยถัดมาดูสกู๊ปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองค่ะเป็นสกู๊ปยอดฮิตของเรานะก็จัดทำเป็นรูปแรกให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าก็เป็นแรปสีดำด้านมาหมดเลยนะคะนี่เลยแล้วมาดูไฟกันบ้างค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะอันนี้เราก็แถมให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยเป็นระบบไฟมัสแตงเต็มรูปแบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดลไลท์นะคะที่วิ่งแบบนี้เลยแล้วก็มีคีบมัสแตง3คีบตรงนี้นะคะในส่วนของโปรเจคเตอร์นะคะก็ยังเป็นโปรเจคเตอร์เดิมของรุ่น XLT เนาะโอใส่เป็นวงแหวนด้านนอกให้ด้วยค่ะตัวนี้เลยในส่วนของแม็กและยางนะคะแน่นอนค่ะเซตนี้นะคะเราแต่งสไตล์อเมริกานะคะล้อของเราก็ต้องหรูหราด้วยค่ะตัวนี้เลยค่ะเราจัดให้เลยค่ะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟลึกลบ44เลยทีเดียวนะคะนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับยางที่เป็นยางมัดนะคะเป็นยาง MT นั่นเองนะคะเป็นยางลบกะเนาะยางตัวนี้นะคะโอจะแจ้งนิดนึงเนาะด้วยยางขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ล้อเป็น120เวลาวิ่งนะคะบนท้องถนนเสียงอาจจะมีดังรบกวนบ้างนะคะตัวนี้เอาจังแจ้งลูกค้านิดนึงนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่รับได้ก็ใส่ไปแล้วสวยแน่นอนค่ะแล้วโอก็ทําการยกให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วเลยแล้วก็มีการปะซุ้มให้กับลูกค้าด้วยนะคะเนื่องว่าเราใส่ล้อยางใหญ่นะคะขอบ20เลยจึงทําให้เวลาเลี้ยวอะค่ะจะติดซุ้มล้อเนาะโอก็เลยทําการยกขึ้นยกหนีนะคะแล้วก็มีการปะซุ้มให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าขับไม่ติดซุ้มล้อแน่นอนค่ะในส่วนของชุดครอบไฟเลี้ยวนะคะวันนี้โอก็จัดให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองถ้าลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเปิดไฟฉุกเฉินนะคะจะขึ้นสีส้มแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเปิดไฟธรรมดานะคะหรือว่าเปิดประตูไฟสีขาวก็จะขึ้นตรงนี้นะคะที่สําคัญค่ะมีไฟสองเท้าให้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างต่อเลยค่ะชุดครอบนะคะโอก็ไม่ลืมติดให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าคันนี้เน้นในเรื่องของสีดําด้านแบบดุๆนะคะ
ชุดครอบโอก็เลยจัดให้ค่ะข้อมือจับเบ้ามือจับนะคะก็จัดเป็นสีดำด้านให้รวมถึงกันสาดด้านบนค่ะอันนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะแล้วหลังคาด้านบนแน่นอนค่ะชุดราหลังคาของโอนะคะจะไม่มีการเจาะหลังคาเลยนะคะเราใช้การยึดกาวสำเอ็มแล้วก็ยึดซิลิโคนให้อย่างแน่นหนาเลยทีเดียวมาดูในส่วนของโลบาร์กันบ้างค่ะแน่นอนค่ะด้านหน้านะคะโอตัดกันชนหน้าเหล็กของออปชันไปแล้วนะคะโลบาร์ก็เป็นของออปชันเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เลยนะคะเป็นโลบาร์ของออปชันเนาะมาพร้อมกับไฟค่ะด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะคะเป็นไฟถอยจอดก็คือไฟสปอตไลท์นั่นเองนะตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะไฟสปอตไลท์จะติดนะคะตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเหล็กแบบแข็งแรงทนทานแล้วก็มาพร้อมกับห่วงที่ให้ลูกค้าสามารถใช้ผูกสิ่งของได้เลยนะคะตัวนี้เลยมาดูกันชนท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะโอก็จัดให้เป็นของ TTN Hypersport นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟถอยนะคะให้เลยนะคะ2ดวงนะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะมีเซ็นเซอร์มาอยู่แล้วนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งไปด้วยเลยนะคะเราไม่ได้ถอดออกนะคะมาดูในส่วนของไฟกันบ้างค่ะไฟท้ายค่ะโอก็ติดตั้งเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลมควันเป็นตัวเจให้กับลูกค้าไปค่ะตัวนี้จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกาบท้ายค่ะตัวนี้เลยโอก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้อย่างที่แจ้งนะคะลูกค้าไปแรปเอานะคะไปแรปเพิ่มเนาะไปรัดสีดำด้านนะคะก็เลยทำให้รถคันนี้ดูดุมากๆนะคะเป็นสีดำและอีกอย่างนึงนะคะโอ้แถมเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะเบามากๆเลยด้านในนะคะเส้นเบาะหนังนะคะตัวนี้รุ่น XLT ของเรานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังนะคะที่เดินได้สีเทานั่นเองนะคะแต่ว่าโอเปลี่ยนตัวนี้ให้เลยค่ะเปลี่ยนจอค่ะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วค่ะจอ Android ของโอนะคะสามารถเล่น Facebook ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นกล้องถอยจอดนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถในตัวด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรอบคัน Lancer XLT 4ประตูยกสูงของโอนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง Wide Body และก็หน้าเหล็กของออปชันนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งเท่ๆแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้